รียมตัวสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์หรือในวิทยาลัยนานาชาติรวมถึงการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะวิศวะของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเรามาดูตัวอย่างของคำถามที่เป็นคำถามซึ่งพบบ่อยในการสัมภาษณ์กันนะคะ What is the greatest personal challenge you have faced in school? How did you handle it? ตรงนี้จะถามว่ามีความท้าทายส่วนตัวอะไรไหมที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเองแล้วก็เมื่อเผชิญมาแล้วในระดับโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะจัดการแล้วก็ผ่านมาได้ด้วยดีอาจจะเป็นคำถามว่า What are your goals for the next 4 years? ใน4ปีถัดไปข้างหน้าในมหาวิทยาลัยเนี่ยเรามีเป้าหมายอะไรบ้าง What do you like to do in your leisure time? คือเวลาว่างชอบทำอะไร Who are your role models? ใครที่เป็นต้นแบบในด้านต่างๆของเราก็จะมีคำถามอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติและความสามารถนะคะยกตัวอย่างคำถามเช่น What techniques do you use to accomplish your academic and social goals? คือใช้เทคนิคอะไรในการที่จะประสบความสำเร็จในเป้าหมายทั้งทางด้านการศึกษาแล้วก็ทางด้านสังคม What were your past leadership roles and what did you learn from them? คือในอดีตมีบทบาทที่ได้เป็นผู้นำบ้างไหมแล้วก็เราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งเหล่านั้นเป็นต้นในส่วนของการสัมภาษณ์วิศวะเนี่ยในบางครั้งก็จะมีการซักถามเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการด้วยนะคะคนที่อยากจะเรียนพวกวิศวะคอมก็จะต้องรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมอาจจะให้เขียนฟังก์ชัน write a function that blah 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 คือให้เขียนฟังก์ชันโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจจะเลือกโปรแกรมมาโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งแล้วก็ให้ลองเขียนเพื่อแก้ปัญหาอาจจะเป็นปัญหาง่ายๆนะคะหรือว่าอาจจะถามแบบภาพรวมที่กว้างขึ้นมาไม่ลึกเท่านี้นะคะอาจจะถามว่า What should a professional software designer consider in the design and implementation of code? ตรงนี้ถามถึงแนวคิดว่าคนที่เป็นซอฟต์แวร์ดีไซเนอร์ควรจะพิจารณาถึงอะไรเป็นหลักในการที่จะดีไซน์หรือว่าคิดโค้ดภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาหรือถ้าเป็นสาขาวิศวโยธา Civil Engineering นะคะสมมุตินะคะสมมุติตัวอย่างคำถามเช่น You have designed an intersection based on data from past years. What is the most important thing you must do before submitting it to final approval? การสร้างสี่แยกนะคะถามว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องทำคืออะไรความรู้พื้นฐานทางเคมีเราเรียนกันอยู่แล้วในช่วงมัธยมเขาอาจจะถามเช่น How would you separate water and benzene? What needs to be considered in choosing a method? ถามว่าเราจะแยกน้ำแล้วก็ก๊าซเบนซีนออกจากกันได้ยังไงใช้วิธีไหนอาจจะถามว่า What chemical properties do they have in common?How are they different? Do they react? ทั้งสองตัวนี้มีความแตกต่างกันยังไงคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันไหมแล้วก็ทำปฏิกิริยากันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะโดยสรุปนะคะข้อแนะนำสำหรับการสัมภาษณ์ที่ดีที่สุดคือ Be prepared, be yourself, and use your common senseคำแปลก็คือเตรียมตัวให้ดีเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ตอบคำถามโดยใช้ common sense ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสู้ๆ